สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ Sprout Nectar Rare กล่องโอเคเนี่ยมันเป็นแมปเดียวกันแต่ว่าบางทีข้างล่างก็ไม่ถึงข้างบนดังนั้นจะต้องเดินทางเข้าไปที่แมปบนเพื่อเอากล่องนั้นด้วยนะครับนี่เราก็ได้ของมาเดี๋ยวผมดูก่อนว่าได้อะไร Magic Pipe กันหลับแล้วก็กันเคิร์สโอ้เยี่ยมดีมากดีมากและแล้วผมก็เจอนี่จะเป็นต้นอ่อนของทาทาเรียหรือเปล่าทาทาเรียคอตตอนหรือเปล่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นั่นแหละได้แล้วคือเราเก็บฝ้ายนะครับคอตตอนก็คือฝ้ายเราเก็บฝ้ายปุ๊บเราก็ไปทอผ้าจากไอ้คอสสปินเนอร์ก็คือเครื่องทอผ้าที่แม่ค้าในเมืองให้มานะครับพูดง่ายๆคือเราเก็บวัตถุดิบตรงนี้ปุ๊บเราก็ส่งไปให้วีเซอร์จัดการให้ไม่ยากใช่ไหมจากที่ผมเห็นตรงนี้นะครับจะมีแคมป์อยู่ตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้มีแคมป์เท่ากับว่าเราสามารถส่งของไปให้วีเซอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็พอกลับออกมาปุ๊บทุกอย่างจะรีเซ็ตครับหมายความว่ามอนสเตอร์จะเกิดแล้วก็ต้นอ่อนก็จะเกิดกลับมาด้วยดังนั้นผมสามารถเก็บตรงนี้ได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดู2รอบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปผสมแล้วเดี๋ยวจะตัดคลิปเพื่อจะมาทำต่อเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมผมถึงจะมาเก็บตรงนี้เยอะขึ้นนะครับจะเจอมอนสเตอร์ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งเจอนะอย่าเพิ่งเจอนะวับโอเคโอเคจดหมายถูกส่งไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเฟลจะเปิดอ่านหรือเปล่านะโอเคเราได้ของเรียบร้อยดังนั้นเก็บน้ำนิดนึงตรงนี้มันฟรีกล่องพวกนี้มันยังเปิดไม่ได้นะครับโดนล็อกอยู่ค่อยว่ากันทีหลังมีจดหมายนะครับอันนี้เราต้องไปอ่านตรงนั้นปะอ่านเลยก็ได้เนาะคือวีเซ่ก็ตอบกับจดหมายไปนะครับว่าก็ดีแล้วที่ฮัฟฟินเอาไปให้เด็กคนนั้นแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันโอเคแล้วผู้หญิงที่อยู่ในชุดขาวนะครับไม่แน่ว่าเขาอยากจะได้ดาบอาซอสเป็นของตัวเองหรือเปล่าเนาะแล้วก็วีเซ่ก็บอกเฟลนะครับว่ารู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างแปลกๆไปนะครับเพราะว่าตำราที่เจอในโลกเบลคายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเขียนคล้ายๆกับตำราที่อยู่ในอีเดนเลยแต่ว่าตำราในโลกเบลคายมันจะเก่ากว่าแล้วใช้ตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือโบราณก็เลยไม่แน่ใจว่าเบลคายมีอายุมากกว่าอีเดนหรือเปล่าแล้วก็เบลคายมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับอีเดนหรือเปล่าตรงนั้นเราจะยังไม่สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการผสมคอตตอนคลอสคอตตอนคลอสก่อนคอตตอนคลอสก่อนนะครับเราใช้ทาราเรียคอตตอนผสมให้หมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูว่าทำไมเขาต้องการแค่5แผ่นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมถึงผมถึงจะผสมหมดนะครับก็ต้นคลอสโอเคเสร็จแล้วก็ผสมอันนี้นิดหน่อยในท่าที่เราเก็บมาเมื่อกี้ระหว่างทางเดินนะครับเอาพูดง่ายๆคือชุบชีวิตนั่นแหละครับใบชุบนะครับชุบทีมีใบเหมือนเดิมครับผสมอันเดียวพอเพราะว่าที่เหลือจะใช้มานาอาจจะใช้ธาตุนะครับ element nectar เรียบร้อยแล้วอ
เฟลจะต้องดีใจแน่ๆที่ไอเทมนี้สามารถชุบชีวิตคนอื่นได้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเฟลจะมีเพื่อนหรือเปล่าแม้ดูถูกกันอีกโอเคเราผสมด้วยมานาด้วยธาตุนะครับเอาซะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เดี๋ยวคงต้องไปเก็บธาตุเพิ่มด้วยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคน่าจะได้แล้วประเด็นคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้เราผสมคอตอนคอสมาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเมล่ามีอะไรหรือเปล่าวันนี้รู้สึกดูไม่ดีเลยนะก็เกิดอะไรขึ้นน่ะดอกไม้ของเขาตายไปนะครับโอ้ดอกไม้ที่ชื่อ How Flower นะครับแล้ว How Flower คืออะไรอ้าวไม่รู้จักหรอมันคือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากเลยอ๋อถึงว่าวันนี้กลิ่นเธอแปลกๆตัวเธอหอมแปลกๆใช่แล้วมันเป็นกลิ่นหอมจาก Hall Flowers นั่นแหละครับแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนล่ะปกติมันโตที่ไหนก็บอกว่าเคยเห็นที่ป่ามาเมลนะตรงลานอาซอสนะครับมันหายากมากขนาดยัชก็คือเป็นชื่อคนคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองนี้นะครับขนาดยัชยังไม่มีขายในร้านเขาเลยในป่ามาเมลเหรอแย่จังผมไม่มีโอกาสได้เจอมันอีกเฮ้ยไม่ลองไม่รู้นะแล้วเมลาก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราเจอ Hall Flower เนี่ยเขาจะให้รางวัลเราด้วยส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมจะมาขายคอตตอนคลอธให้ดูนี่ขายได้อันละ50ถ้าเป็นทาทาเลียคอตตอนวัตถุดิบที่เราเก็บมานะครับจะขายได้ประมาณ15เองมั้งเดี๋ยวผมจะขายให้หมดเลยแล้วก็เอาไปเก็บมาใหม่แล้วผสมแล้วมาขายต่อเพื่อหาเงินนะครับคือเราเป็นพวกที่แบบว่า ใช้พลังของการเล่นแร่ปลาธาตุให้เป็นประโยชน์มีอะไรล่ะเนี่ยยัชมาหาเราพอดีเนี่ยยัชนี่ขายเป็นคนขายของเหมือนกันนะครับอยู่เมืองก่อนจะออกทางเดินไปนะครับก่อนจะออกทางแมปไปนะครับจะให้ทำอะไรหรออยากให้ทำวันเดอร์โกรให้10ชิ้นก็คือสารเร่งโตนะครับอยากเอาไปทำอะไรหรอก็ไม่รู้เหมือนกัน no reason เอา10อันนะโอเคเดี๋ยวทำให้แต่เรามีพอดีก็เลยให้ได้เลยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเขาก็ให้ของเป็นการตอบแทนนะครับให้อะไรมาเนี่ย Blacksmith 101ไว้ทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับจะเอาไปทำอะไรเนี่ย Wonder Grow เนี่ยพูดถ้ารู้แล้วเหยียบไว้เลยนะอย่าไปบอกใครล่ะเขาบอกว่าหลายส่วนในอีเดนถูกทำลายไปเพราะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในตอนคลิปแรกที่เราดูใช่ไหมครับในช่วงแรกๆที่เราดูใช่ไหมครับเขาก็เลยอยากจะไปปลูกดินแดนที่หายไปของอีเดนเลยอยากได้วันเดอร์โกรว์ให้มันเติบโตได้เร็วมากเยี่ยมเลยยินดีที่ได้ช่วยเหลือเราก็เจอพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆอยู่ในกล่องเก็บของที่บ้านเขาด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันคือพืชชนิดอะไรนอกเหนือจากการรดน้ำอย่างเดียวเขาเลยอยากเร่งให้มันโตเร็วๆจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง sprout ก็คือต้นกล้าหรือต้นอ่อนของต้นไม้ทั้งหลายนั่นแหละครับที่มันเพิ่งโตมาจากเมล็ดนะบางทีเราอาจจะเจอคำอื่นอย่างเช่นคำว่า sapling นะครับก็คือเหมือนกันมีความหมายเดียวกัน nectarเนคเตอร์ก็คือน้ำหวานของดอกไม้นะครับก็คือน้ำที่มาจากเกสรนั่นแหละครับอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นสารสกัดออกมาทำให้เหมือนกับมีความศักดิ์สิทธิ์มีความวิเศษมีพลังในการรักษานะเหมือนเป็นพวกน้ำทิพย์อะไรแบบนี้นะครับ rare คำนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่า rare ก็คือของหายากใช่ป่ะพวกที่ได้มายากจะได้ rare มากๆของทั่วไปมันก็งั้นๆแต่ว่าถ้าเป็นของ rare ก็จะมีราคาแพงมากนะครับคำว่าแร่ที่อยู่ในเกมก็คือตอนที่ยัชมาบอกว่าแร่ต่างๆเนี่ยมันหายากมากเลยก็คือแร่คำนี้นะครับมันหายาก
แต่ทีนี้ผมเพิ่มให้อีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราไปสั่งสเต็กแล้วเราบอกว่าเอาระดับแรไม่ใช่เป็นระดับที่สเต็กหายากนะครับแต่คำว่าแรถ้าใช้ในอาหารนะครับจะหมายถึงดิบๆกึ่งดิบกึ่งสุกนะครับไปในทางดิบหน่อยก็คือไม่ต้องทำสุกมากทำเนื้อแดงๆอย่างเงี้ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ